าถึง Your Memory วันนี้ในความทรงจำ23ธันวาคมเคยมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในวงการบันเทิงบ้างย้อนเวลาไปดูอีกครั้งนึงค่ะวันนี้เมื่อ3ปีที่แล้วเป็นวันชื่นคืนสุขของนางแบบคนสวยเอสสัสสิการกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องสัญชาติอเมริกันดอมโดมินิกวินเซนต์ลียงเจ้าหน้าที่ด้านเศรษฐกิจประจำองค์การสหประชาชาติโดยจัดพิธีแต่งงานในโบสถ์ตามหลักศาสนาคริสต์ที่โบสถ์สืบสัมพันธวงศ์ก่อนฉลองสมรสในช่วงค่ำและใน1ปีต่อมาทั้งคู่ก็ต้องสูญเสียลูกคนแรกหลังตั้งครรภ์ได้เพียง6สัปดาห์แต่ตอนนี้ว่าที่คุณแม่เอก็ตั้งท้องอีกครั้งและกำลังจะได้เห็นหน้าลูกชายในอีกไม่กี่วันนี้แล้วล่ะค่ะและวันนี้เมื่อ28ปีก่อนหนังสงครามGood Morning Vietnamก็เข้าฉายที่สหรัฐอเมริกากับเรื่องราวของดีเจซึ่งเป็นทหารอากาศในกองทัพสหรัฐที่ใช้อารมณ์ขันช่วยคลายเครียดให้เพื่อนทหารในสงครามเวียดนามแต่แล้วความโหดร้ายก็ทำให้เขาตลกไม่ออกจนตัดสินใจครั้งสำคัญในการใช้สื่อสะท้อนความจริงของสงครามนำแสดงโดยโรบินวิลเลียมส์และยังถือเป็นการโกอินเตอร์ได้เล่นหนังฮอลลีวูดของนางเอกไทยเบอร์หนึ่งในยุคนั้นคือจินตราสุขภัทรโดยหนังมาปักหลักถ่ายทำในเมืองไทยด้วย Good Morning Vietnam ทำรายได้ทะลุ100ล้านดอลลาร์และยังส่งให้โรบินวิลเลียมส์เข้าชิงรางวัลออสการ์เป็นครั้งแรกด้วยล่ะค่ะ